พี่โกนปรากฏว่านึกถึงเพลง Another Day in Paradise ขึ้นมา Homeless ก็คือคนไร้บ้านก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังต้องการการช่วยเหลือกึ่งๆตัดพ้อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กับพระเจ้าเพลงนี้ก็มีความหมายดีมากพี่โกนก็ตอบโจทย์ออกมาได้อย่างดีใช้กีตาร์คลาสสิกลงทุนซื้อพิกอัพนะพี่โกนก็มีใส่แทร็กของดับเบิลเบสเข้าไปโดยเขียนมิดี้มีร้องประสานมิกซ์เสียงด้วยทำเสียงออกมาได้ดีมากธีมของมันเนี่ยมันตรงกับที่คุยกันไว้เลยในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ให้พี่โกนช่วยมิกซ์ให้รู้สึกมันล้นๆไปนิดนึงเราก็เลยใส่อะไรให้มันลกๆก็ไปหน่อยเพอร์คัสชั่นนะจากเค้กวอล์กเรื่องของเทมโปอ่ะให้มันลงกับเพลงก็เติมเข้าไปโทนเนี่ยมันจะออกแนวคลาสสิกในช่วงต้นและช่วงปลายตอนช่วงกลางๆมันก็จะออกแนวแบบกึ่งๆลาตินหรือกึ่งๆแบบคิวเบียนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเบสที่เป็นอิเล็กทริกเบสเนี่ยอันนี้เราเล่นใช้อะคูสติกกีตาร์เรคคอร์ดลงไปก็ทำออกมาเพื่อสันทนาการ